If you had the chance to walk off with $500,000, ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมอยากจะแนะนำทุกท่านได้หาหนังของควินตินทารันติโนเป็นภาพยนตร์ลำดับที่3ของเขาในปี1997ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Jackie Brown หรือแผนหักเหลี่ยมทลายแก๊งมาเฟียเป็นภาพยนตร์ที่รู้สึกว่าผมดูหลายรอบมากผมดูแล้วผมรู้สึกอินผมรู้สึกเคลิ้มไปกับซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์แล้วก็ฉากพูดกันฉากสนทนาที่น่าสนใจหนังของควินตินในเรื่องแจ็คกี้บราวน์นี่คือควินตินเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นนักเล่าเรื่องจอมฉมังและควินตินเป็นผู้ข้างใครเท้าสวยไม่ใช่โรคจิตนะครับเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ไลฟ์สไตล์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มักจะถ่ายเท้าของผู้หญิงสวยๆที่เซ็กซี่ให้ได้ชมและยัดในภาพยนตร์ครับภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องราวของนักค้าของเถื่อนนักค้าวุฒิเถื่อนอย่างแจ็คกี้บราวน์ครับที่รับบทโดยแพมเกียร์และก็ยังร่วมด้วยไซมอนแอลแจ็กสันนักแสดงขาประจำที่ผมว่าทุกเรื่องเนี่ยต้องมีไซมอนแอลแจ็กสันมาเกี่ยวข้องเลยถ้าเป็นหนังของควินตินทารันติโนมีแทบทุกเรื่องเลยครับจะต้องมีชื่อของไซมอนแอลแจ็กสันมาเกี่ยวข้องในหนังของควินตินครับเพราะว่าควินตินทารันติโนนี้เขาน่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยเพื่อนต่างสีผิวกับไซมอนแอลแจ็กสันครับแล้วก็ชอบในบทบาทของไซมอนแอลแจ็กสันแล้วแกเคยให้สัมภาษณ์ไปกับฮอลลีวูดรีพอร์ตว่าแกมีนักแสดงคู่บารมีอย่างไซมอนแอลแจ็กสันเนี่ยถ้าแกมีไซมอนแอลแจ็กสันแกบอกว่าแกจะมีแรงกระตุ้นในการทำงานขึ้นมาทันทีในภาพยนตร์เรื่องแจ็คกี้บราวน์ก็ที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นสาวเซ็กซี่สาวเซ็กซี่ก็คือสาวที่มีทรงเซ็กบอมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นสาวเซ็กซี่ในสไตล์ของควินตินก็จะเป็นสาวเซ็กซี่ย้อนยุคในยุค50ยุค60ยุค70ยุคฮิปปี้ครับควินตินเขามักจะให้นักแสดงที่เป็นสาวสวยแต่งตัวประมาณนี้ครับอย่างพี่เจตฟอนด้าเธอเล่นได้โอ้โหผมว่าเธอสวยมากแล้วเธอก็รู้สึกเซ็กซี่จริงๆครับที่อย่างที่ควินตินแกตั้งใจไว้ครับแล้วก็มุมภาพหลังกระบะรถยนต์นี่แกก็ไม่พลาดที่จะใส่ในภาพยนตร์เรื่องแจ็คกี้บราวน์และที่จะพูดถึงอีกอย่างก็คือฉากที่เซอร์ไพรส์ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นในภาพยนตร์ของควินตินทารันติโนครับและยังรวมไปถึงฉากสนทนาระหว่างแซมมอนแอลแจ็กสันแล้วก็โรเบิร์ตเดนิโลด้วยถ้อยคำที่สุภาพแฝงด้วยคำหยาบส่อเสียดนิดๆครับแน่นอนครับนั่นคือสไตล์แล้วก็นักเล่าเรื่องมือฉมังเป็นผลงานลำดับที่3ของควินตินทารันติโนที่ผมว่าน่าจะหามาสะสมผลงานของควินตินทารันติโนนี่ผมว่าน่าจะเหมาะกับการสะสมแทบทุกเรื่องครับเพราะว่าผมนี่ก็เป็นแฟนของควินตินทารันติโนและยกให้ควินตินทารันติโนเป็นมายมาสเตอร์ของผมครับในส่วนของคลิปนี้ก็อย่างที่บอกอยากจะแนะนำทุกท่านให้ไปหาภาพยนตร์เรื่องแจ็คกี้บราวน์มาชมมาดูมาเก็บไว้ในคอลเลกชันเมื่อหยิบมาเปิดทีไรนี่ผมว่าทุกคนก็แรกๆแน่นอนครับทุกคนมักจะง่วงนอนแต่การเล่าเรื่องของควินตินมันก็มาจากหนังยุค50ที่เป็นหนัง8มิลลิเมตรที่เป็นหนังคาวบอยครับแล้วแกก็เอามาใส่ในภาพยนตร์ของแกมาแอปพลายความทันสมัยความร่วมสมัยตามปีตามสิ่งที่แกคิดอะไรอย่างนี้ครับเราต้องบอกก่อนว่าควินตินทารันติโนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพราะอะไรครับเขาไม่ได้จบเกี่ยวกับภาพยนตร์เขาเป็นแค่เด็กจากร้านวิดีโอที่เคยเมื่อช่วงชีวิตวัยรุ่นเคยทำงานที่ร้านวิดีโอหาเลี้ยงชีพตัวเองจนได้มีโอกาสได้มาอยู่เบื้องหลังแล้วก็มากำกับภาพยนตร์ครับและสิ่งที่ทำให้แกโด่งดังมากที่สุดคือสไตล์ในการเล่าเรื่องของแกจะมีความเป็นคาวบอยตะวันตกแทบทุกเรื่องนั่นแหละครับคือควินตินทารันติโนและมุมภาพที่เขาเคยใช้ประจำและเป็นมุมภาพเขาเรียกว่ามุมภาพประจำตัวหรือซิกเนเจอร์ของควินตินควินตินก็มักจะมาใส่ในหนังของเขาแทบทุกเรื่องเลยครับจึงไม่ทำให้คนอย่างผมที่ชอบเสพงานผิดหวังครับหนังควินตินไม่ใช่หนังดูยากจริงแล้วถ้าเราลองเปิดใจนิดนึงหนังควินตินไม่ใช่หนัง
ดูยากครับเป็นหนังดูง่ายๆนี่แหละเพียงแต่เขาละเมียดละไมในการใช้บทสนทนาไม่ว่าจะเป็นคำหยาบคำเสียดสีเขาก็ต้องคิดแล้วตกผลึกแล้วเควินตินค่อยสร้างออกมาครับยังไงก็อย่าลืมไปหามาชมนะครับภาพยนตร์เรื่องแจ็คกี้บราวน์เจ็ดแผนหักเหลี่ยมทลายแก๊งมาเฟียในปี1997แจ็คกี้บราวน์มีหน้าตานี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังนำแสดงโดยไมเคิลคีตันไซมอนแอนด์แจ็คสันแพมเกียในบทของแจ็คกี้บราวน์แล้วก็บริจิตฟอนด้าในบทของสาวเซ็กซี่นะครับทรงฮิปปี้แล้วก็โรเบิร์ตเดนิโลในบทของเพื่อนพ่อค้าร่วมธุรกิจกับไซมอนแอนด์แจ็คสันครับแล้วก็ยังร่วมด้วยโรเบิร์ตฟอสเตอร์ด้วยครับนี่ครับคนนี้เล่นดีครับลองไปหามาชมกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องแจ็คกี้บราวน์แผนหักเหลี่ยมทลายแก๊งมาเฟียในปี1997หลังจากที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแนะนำภาพยนตร์อีกต่อไปครับและอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ There's only one questionWho's playing who? Talk about movie by Samuel.